ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราจะแชร์การจัดฟันของเราเองนะคะคือเราจะทำเป็นเก็บเป็นความทรงจำ My Memory ของเราเองนะคะว่าเราจัดฟันเราเสียอะไรไปบ้างอันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเป็นของเคสเราเองนะคะคือว่าเราตอนนี้นะคะเราจัดฟันมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะคะคือเราจัดแบบดามอนนะคะคือจัดฟันแบบดามอนนะคะจะเป็นการจัดฟันแบบไม่ต้องถอนฟันนะคะแล้วก็ฟันจะเข้าได้เร็วกว่านะคะแล้วก็จะเจ็บน้อยกว่าแล้วก็จะไม่ต้องใส่ยางนะคะที่ต้องแบบว่าเปลี่ยนทุกเดือนนะคะเพราะว่าเราเคสเรานะคะมีให้เลือกแค่2อย่างนะคะก็คือจัดฟันแบบดามอนแล้วก็จัดฟันแบบใสนะคะแต่ว่าสำหรับเรานะคะคิดว่าการจัดฟันแบบใสอ่ะมันค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 ถึง 80,000 บาทนะคะของเรานะคะเป็นเคสที่จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรนะคะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องขากรรไกรไม่ตรงกันนะคะฟันล่างนะคะจะค่อมฟันบนจะทำให้ปากของเรายื่นนะคะและทีเนี้ยคือเราจะมาเริ่มกันก่อนเลยนะคะว่าเราเริ่มแรกก่อนจัดฟันนะคะเราเสียค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะก็ถ้าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็คือต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราจำไม่ได้จริงๆเราเป็นคนที่ขี้ลืมหนักมากนะคะค่ะสำหรับรอบแรกนะคะเราก็จะต้องเคลียร์ช่องปากกันก่อนนะคะอย่างเคสของเรานะคะก็คือเคลียร์ก็คือโดยการอุดฟันนะคะของเราอุดฟันทั้งหมด7ซี่นะคะคือคุณหมอบอกว่าอุดทั้งปากก็คือทั้งหมดรวมแล้วก็คือ7ซี่นะคะของเรานะคะก็คือของเราจะอุดที่โรงพยาบาลนะคะก็คือมันจะเสียแค่30บาทนะคะเป็นสิทธิ์รักษาของเรานะคะแล้วเราก็แต่ว่าเราจะต้องไปจองคิวที่โรงพยาบาลตอนเช้าช่วงประมาณ 5:00 นนะคะทุกวันนะคะของอย่างเราก็คือพ่อเราไปจองให้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้เวลาคือว่าหมอจะอุดให้เราแค่วันละประมาณ1ซีถึง2ซีนะคะก็คือว่าเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 5-6 วันนะคะในการไปอุดฟันนะคะก็ถ้าไปอุดที่คลินิกนะคะก็คือว่าซีจะประมาณ300นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือว่าหมอที่คลินิกก็ได้บอกอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าเราว่ามันแพงนะคะเราก็จะเลยลดรายจ่ายตัวนี้ไปนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะไปเอ็กซเรย์ฟันนะคะค่าใช้จ่ายของการเอ็กซเรย์ฟันของเรานะคะก็อยู่ที่ 1,000 บาทนะคะก็เขาก็จะให้เป็นเอ็กซเรย์นี้เราจะไม่ได้แผ่นฟิล์มมานะคะเขาจะส่งตรงไปที่คลินิกที่เราจัดฟันเลยนะคะเราก็จะไม่ต้องเอาแผ่นฟิล์มตัวนี้กลับมานะคะแล้วเราก็จะไปประเมินฟันอีกทีที่คลินิกที่เราจะไปจัดนะคะค่ะก็นะคะแล้วของเราก็โดนขูดหินปูนก่อนติดเครื่องมือไปด้วยนะคะติดเครื่องมือของเรานะคะก็คือมีให้เลือก2อย่างนะคะก็คือว่าจ่ายรอบแรกนะคะอยู่ที่ 20,000 บาทนะคะแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการรักษาฟรี1เดือนหรือ3เดือนนี่แหละค่ะคือจำไม่ได้นะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าแบ่งจ่ายนะคะเป็นเดือนละ 7,000 3เดือนนะคะของเรานะคะติดครั้งแรกนะคะก็จะอยู่ที่ราคา 7,000 นะคะแต่ว่าเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดแล้วที่เราจัดติดเครื่องมือครั้งแรกไปนะคะก็คือ 9,000 นะจ๊ะก็คือเราโดนตัวเอ็กซเรย์ใหม่แผ่นน่าจะแบบว่าไม่ชัดหรืออะไรสักอย่างนี้แหละหมอก็เลยให้ไปสแกนใหม่นะคะก็เลยโดนตัวนั้นไปด้วยแล้วก็ติดมานะคะอย่างถ้าเป็นเคสปกตินะคะเขาจะเริ่มติดเหล็กที่ฟันบนกันก่อนใช่ไหมคะแต่อย่างของเรานะคะจะติดเหล็กที่ฟันล่างก่อนนะคะติดเหล็กที่ฟันล่างนะคะแล้วก็ติดอะไรไม่รู้อะค่ะเราไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะก็คือสีฟ้านะคะที่ฟันตรงฟันกรามแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ฟันบนนะคะลงมาสบกับฟันล่างนะคะแรกๆก็คือแบบว่ากินข้าวไม่ได้เลยนะคะคือน้ำหนักลดลงไปเลยพรวดเดียวนะประมาณ 4-5 โลเลยอะค่ะแล้วทีเนี้ยคือว่าเราก็แบบว่ากินเคี้ยวข้าวลำบากมากนะคะแล้วก็แรกๆจะมีอาการที่แบบตึงแล้วก็ปวดนะคะแต่ว่าเรื่องการทำความสะอาดนะคะก็จะทำความสะอาดที่แบบเราต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่หมดเลยคือเราต้องใช้แปรงสีฟันที่มันมีเหมือนกับว่าเป็นช่องตรงกลางโหว่ตรงกลางเป็นแปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะอะค่ะแล้วเราก็จะต้องมีน้ำยาบ้วนปากมีไหมขัดฟันแล้วก็มีแปรงซอกฟันแล้วก็เป็นยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันของคนจัดฟันด้วยนะคะเราก็จะได้ตัวนั้นมาด้วยแล้วก็ขี้ผึ้งนะคะเราทำเหล็กตัวแบ็กเก็ตหลุดบ่อยมากเลยนะคะคือแบบบางทีอยู่ๆมันก็ดีดหลุดเองบางทีมันก็หลายอย่างแบบตอนนั้นก็คือว่าไปกัดมะม่วงก็คือหลุดเลยอะแล้วก็
กินแคบหมูก็หลุดนะคะคือว่าแต่หมอเราค่อนข้างที่จะแบบโอเคไม่หมอเราไม่บ่นนะคะก็คือว่าเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยทำหลุดอีกเลยเพราะเราก็ไม่กินมะม่วงอีกเลยนะคะก็แต่เราจะมีปัญหาที่ว่าเหล็กข้างล่างข้างหลังนะคะคือเหล็กซี่ในสุดนะคะคือหมอจะเผื่อไว้นะคะแล้วมันก็จะทิ่มกระพุ้งแก้มเราเป็นแผลนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เจ็บแล้วเพราะว่าเราชินแล้วเราก็ไม่ได้ขี้ผึ้งขี้ผึ้งแปะด้วยนะเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้เกียจนะคะค่ะแล้วเราก็มาต่อนะคะเดือนที่2เราก็จ่ายไป 7,000 นะคะแล้วก็ส่วนเดือนที่3นะคะเราจ่ายไป 8,000 นะคะแล้วเราก็มาเดือนที่4นะคะเราก็จ่ายไป 1,500 บาทนะคะแล้วปรากฏว่าหมอนะคะก็สั่งให้เราไปผ่าฟันคุดค่ะเพราะว่าในฟิล์มแล้วนะคะมีฟันคุดอยู่2ซี่นะคะก็คือซี่ซ้ายกับซี่ขวาล่างนะคะก็คือฟันคุดของเรานะคะก็คือไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีรากด้วยนะคะก็คือว่าไม่ปวดไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าหมอให้สั่งถอนนะคะก็คือโดนไปนะคะก็คือ2ซี่ 7,000 ก็ตกแล้วคือซี่ละ 3,500 บาทนะคะเราก็ไปผ่ามานะคะเราผ่าซี่ขวาก่อนนะคะคือว่าตอนผ่านะก็ไม่ได้เจ็บเลยคือถ้าอยากให้เรามาเล่าประสบการณ์ในการผ่าฟันคุดนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะในการแยกคลิปออกไปนะคะค่ะแล้วก็มาที่เดือนที่5กับเดือนที่6นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เราก็จ่ายเดือนละ 1,500 บาทนะคะของเคสเรานะคะหมอจะนัดทุก2อาทิตย์นะคะเพื่อที่เราไม่แน่ใจว่าทำไมเคสเราถึงนัด2อาทิตย์2อาทิตย์นาทีคือต้องไปหาหมอ2อาทิตย์นาที2อาทิตย์นาทีนะคะแล้วคือตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วนะคะมาเป็น1เดือนนาทีแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะคือเราจะบอกว่าฟันเราเข้าเร็วมากนะคะคือเข้าเร็วแบบว่าประมาณเดือน2เดือนแรกอ่ะก็คือว่าฟันล่างเราคือเรียงแล้วจากตอนแรกที่ไม่เรียงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะคุณหมอนะคะใส่ตัวเชนมาให้4ซี่หน้านะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกในการเลือกสีเชนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเดือนล่าสุดเราเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาแชร์ให้แบบว่าอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เรามีคลิปต่อไปในการอัปเดตการจัดฟันนะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ